ค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการฉุกคิดนะคะประจำวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคม2561กับดิฉันตรีชดาศรีธาดาทางพีซทีวีนะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องของหลักการโลกที่เปลี่ยนแปลงไปหลายคนเริ่มสังเกตนะคะว่าแต่ก่อนนั้นโลกประชาธิปไตยโลกแห่งเผด็จการโลกการปกครองอยู่กันคนละส่วนนะคะแต่วันนี้ดูเหมือนว่าโลกของเผด็จการหรือโลกของประชาธิปไตยเริ่มแปรเปลี่ยนวันนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่อยู่ฝั่งเผด็จการหรือโลกแห่งประชาธิปไตยกับอ้าแขนต้อนรับกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าโลกมันแปรเปลี่ยนไปอย่างไรกับดร.ยงยุติยะไพรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะคือวันนี้เริ่มเปลี่ยนค่ะท่านยุติค่ะเพราะว่าปอยเริ่มเห็นยุคของโอบามาผู้นำสหรัฐเองเนี่ยตอนนั้นมีเสียงพูดเหมือนกันว่าถ้าเกิดประเทศไหนมีการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยโอบามาก็ไม่เปิดประเทศต้อนรับค่ะแต่ว่าล่าสุดนี่เห็นนี่ไม่ได้ว่าใครนะฮะแต่พาดพิงไปถึงหน่อยละกันก็คือทรัมป์ครับเทเรซาเมย์หรือไม่ก็มาครงเองเนี่ยก็ต้อนรับท่านพลเอกประยุทธ์แบบเอกฤกเหมือนกันมันเปลี่ยนไปแล้วเหรอคะท่านคือวันนี้เนี่ยเราเกิดไม่ทันต่างหากค่ะคุณปอยเกิดไม่ทันไม่ทันใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับโลกมันแบ่งเป็นสองข้างค่ะคือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็ประชาธิปไตยที่เบิ่มทางด้านสังคมนิยมก็มีจีนกับรัสเซียที่จริงรัสเซียเนี่ยเป็นบิดาและเป็นต้นกำเนิดแห่งระบบสังคมนิยมค่ะนะฮะก็พูดถึงคาร์ล มาร์กซ์นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ทีนี้ในค่ายที่มันเป็นโลกเสรีเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นพี่เบิ่มทีนี้หลังสงครามโลกแล้วเนี่ยก็แยกออกเป็น2ค่ายเขาเรียกว่ามันเป็นยุคสงครามเย็นทีนี้ถามว่ายุคของคำเย็นเนี่ยมันเอื้อเฟื้อต่อกันไหมเธอจนนี่ฉันต้องการคือหาเสียงพี่ไทยเนี่ยอยู่ใกล้จีนมากไปเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาก็มาช่วยเหลือในด้านการพัฒนาต่างๆให้ทุนการศึกษามูลนิธิล็อกกี้ฟินเลอร์อะไรต่างๆผ่านมาทางด้านเอกชนบ้างแล้วก็มีโครงการต่างๆในการพัฒนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กติดเชื้อเด็กที่ขาดโอกาสเด็กยากจนมียูนิเซฟมีอะไรเข้าต่างๆนานาเขาจะผลักผ่านองค์การสหประชาชาติเพื่อเอามาโปรโมทว่าใครอยู่ค่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ถือว่าได้รับการดูแลมี privilege ค่ะอเมริกันที่เขาทำทำไมอะอเมริกาทำก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบบที่พึ่งได้ค่ะเป็นระบบที่ให้สิทธิเสรีภาพเป็นระบบที่ถ้าตามฉันเนี่ยนะเป็นพรรคพวกฉันเนี่ยฉันจะดูแลพวกเธอทุกอย่างทั้งฝั่งสังคมนิยมก็คือคอมมิวนิสต์นะฮะก็หมายถึงว่ารวมกันผลิตแบบรวมศูนย์แล้วเอามาแบ่งกันมันมีคนขี้เกียจเกิดขึ้นเขาก็บอกบางคนเนี่ยนอนมันจะไปดีหมดทุกคนได้ไงไม่ก็บางคนก็หน้าแดงนะแต่แรงไม่ออกค่ะนะก็ได้รับส่วนแบ่งเท่ากันมันก็เลยทำให้กำลังการผลิตของฝั่งคอมมิวนิสต์มันลดลงไม่มีการพัฒนาฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยมือใครยาวสาวได้สาวเอาเริ่มเห็นเลยยังครับคำว่ามือใครได้ยาวสาวได้สาวเอานี่ก็แปลว่าโอกาสถ้าไม่มีแต้มต่อไม่ให้โอกาสคนเนี่ยไอ้คนที่มีเครื่องจักรที่ดูดเนี่ยมันเหมือนบางประเทศนะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยคนยิ่งรวยก็ยิ่งหากินไปจนสุดแล้วคนจนก็ขาดโอกาสไปเรื่อยๆเนี่ยแน่ๆที่เขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำนี่คือเป็นปัญหาของค่ายประชาธิปไตยส่วนทางค่ายสังคมนิยมนั้นกำลังการผลิตอ่อนล้าอ่อนกำลังลงก็มีลัทธิแก้ขึ้นมาแล้วอย่างจีนเนี่ยบอกเลยว่า1ประเทศ2ระบบระบบไหนที่ยากจนต้องพึ่งพากันเนี่ยเอารวมศูนย์ผิดแล้วมาแบ่งกันระบบไหนที่มันติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยอย่างชายฝั่งแปซิฟิกเนี่ยอย่างของจีนเนี่ยเอาเลยเป็นระบบ market mechanism กลไกการตลาดใครค้าได้ค้าขายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ค้าขายกับต่างประเทศทำให้เป็นสากลได้เงินรวยแล้วทำอะไรครับเอาไปช่วยตอนกลางตอนตะวันตกที่ยากจนนี่ยุคเติ้งเสี่ยวผิงไงแต่ถ้าเป็นยุคเจียงชิงยุคของเหมาท่านประธานเหมาตายเลยนะทำอย่างเงี้ยต้องท่านประธานเหมาเสียชีวิตแล้วถึงแก่อสังหารกรรมแล้วนะเติ้งถึงได้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาของจีนในวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นว่าไม่มีลัทธิไหนที่ดีที่สุดในโลกนี้นะครับไม่ว่า
ฝากไหนนี่เราพูดแบบแฟร์เลยนะฮะเราไม่ได้ไปโจมตีอะไรเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของแต่ละประเทศว่าจะใช้ค่านิยมแบบไหนบางประเทศนั้นมันเดินมาดีๆอยู่นะฮะก็ไปอวดอุตริว่าเป็นคนเก่งคนดีนะสั่งงานสั่งการทั้งที่ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนรู้แล้วเขากำลังจะแก้ไขกันแนวทางประชาธิปไตยบางประเทศก็ผู้นำก็ดื้อนะฮะดื้อด้านเนี่ยก็ไม่ฟังใครก็จะเดินไปตามนั้นนะพอหมดยุคประเทศนั้นก็ต้องมาเริ่มต้นประเทศใหม่อีกมันก็เลยต้องถอยหลังก้าวช้ากว่าเพื่อนฝูงอันนี้ก็มีนะฮะบางประเทศทีนี้พอมาถึงรัสเซียที่ผมบอกว่าคุณปอยเกิดไม่ทันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยพอแบ่งค่ายลูกพี่ก็ให้อภิสิทธิ์ไม่ใช่อภิสิทธิ์เชฟเอชชาชีวะนะให้อภิสิทธิ์ชนให้พรีเวลเลจกับคนต่างๆประเทศต่างๆที่เป็นค่ายของตัวเองก็เลยแบ่งเอาเป็นสองข้างแต่บางประเทศนั้นที่เป็นยักษ์ใหญ่อย่างจีนที่ผมยกตัวอย่างก็แปลว่าเขาไม่ต้องไปพึ่งพาใครแต่เขาต้องแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองเขาถึงต้องมีหนึ่งประเทศสองระบบที่ตลกที่สุดคือรัสเซียเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะเป็นต้นตำรับสตาลินคานมากอะไรต่างๆนานาเนี่ยสุดท้ายมาก็มีการเลือกตั้งนะแต่เลือกตั้งภายใต้เผด็จการซ่อนรูปวันนี้เราต้องยอมรับเราไม่ได้ไปด่าปูตินปูตินเนี่ยแข็งแรงยิ่งกว่าสตาลินอีกคนอะไรเนี่ยเขาให้เป็นประธานดีได้2สมัยพอเป็นครบ2สมัยป๊อปขอกลับมาเป็นนายกและให้ลูกน้องไปเป็นประธานาธิบดีพอได้จังหวะป๊อปให้ลูกน้องลงตัวเองกลับไปเป็นประธานดีต่อเนี่ยอำนาจมันก็คือหลักเนี่ยเขาต้องการไม่ใช่มีให้เว้นนะหลักเขาต้องไม่ต้องการให้ใครรากมันงอกนะอย่างบางประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเอามาแก้ปัญหานะที่มันเป็นเรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขามาแก้ปัญหาสุดท้ายมากลายเป็นรัฐบาลเพอร์มาเนนต์นะรัฐบาลถาวรไปในหลายประเทศซึ่งรัฐบาลถาวรที่มันไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่เป็นมาร์เก็ตเมคานิซึมกับเรื่องของเดโมคราซีก็คือมันไม่เป็นกลไกการตลาดและไม่เป็นประชาธิปไตยสิ่งที่ตามมาก็คือมันไปสร้างปัญหาต่ออีกค่ะอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเกินยาวเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าโลกยุคนี้เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้มาเพิ่งเห็นแก่ตัวเห็นมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นที่อาเฮียให้อาตีช่วยเหลือนั่นก็เพราะมันแบ่งข้างแล้วก็ดูแลกันไปเช่นการให้สิทธิพิเศษทางด้านการค้านะฮะแล้วตอบให้พิเศษว่าเธอไม่เป็นคอมมิวนิสต์แต่เธอเป็นชาวไตฉันให้ทุนให้เงินให้อะไรโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขให้แบบกากีนั่งนะคือคนเป็นกันเองต่อมาพอให้มากๆเข้ามันไม่โตสักทีให้เรื่อยๆให้สิทธิให้มันส่งสินค้าไปไม่ต้องเก็บภาษีช่วยกำลังทหารให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อมาต้านคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ก็ให้นะให้กับประเทศที่สังคมนิยมด้วยกันเนี่ยอย่างเวียดนามลาวก็ได้มาจากรัสเซียจากจีนของเราได้มาจากอเมริกาแล้วพวกเราก็เลยกลายเป็นสนามรบเหมือนตะวันออกกลางไงพออยู่กันไปกันมามันก็จะมีคนแตกออกเป็นสองพวกพวกที่หนึ่งก็เห็นเฮ้ยพวกจักรวรรดิพวกนี้เนี่ยมันมายึดประเทศเราก็มีเห็นไหมนักศึกษาต่อต้านกันมาไม่เห็นด้วยและอีกฝั่งหนึ่งที่ทำมาค้าขายที่จ่อเซงลี่ก็คือทำมาค้าขายคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการส่งออกพวกนี้ก็ส่งลูกหลานไปเรียนหนังสืออยากมาตั้งเป็นรัฐบาลที่เขาเรียกว่าหัวก้าวหน้านะฮะอยากเป็นประชาธิปไตยนะเหมือนบางประเทศไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยก็คนเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นมาก็ตั้งพรรคการเมืองอะไรต่างๆก็ทำมาค้าขายทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือค่ายสังคมนิยมที่เขาช่วยเหลือประเทศต่างๆนั่นแหละกับค่ายที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นกลไกการตลาดไอ้พวกที่มีกลไกการตลาดเนี่ยมันค้าไปทั่วโลกทีนี้พอตัวเองให้ลูกน้องมากเข้ามากเข้าเช่นนะฮะสิทธิพิเศษทางภาษีพอสินค้ากำลังการผิดค่าของชีพมันต่ำเอาไปขายประเทศตัวเองอ่ะสมมติว่าถ้วยน้ำชาเนี่ยมาจากไทยเนี่ยราคา25 บาทถ้าผิดที่อเมริกา50คุณภาพเท่ากันคนก็ซื้อตรงนี้ใช่ไหมครับถูกกว่ามันก็เลยทำให้เศรษฐกิจของคนกำลังการผิดตรงนี้ที่เป็นโหวตเตอร์เขาที่ไปเลือกเขาเนี่ยเริ่มโกรธว่าไปให้สิทธิพิเศษพวกนี้มากทำไม2ค้าขายระหว่างคุณปอยกับผมเป็นอเมริกาคุณปอยเป็นไทยเนี่ย
ค้ากันไปกันมาผมขาดดุลการค้าเงินไหลออกนึกออกไหมครับเงินไปอยู่ที่คุณปอคุณปอก็เติบโตขึ้นของผมรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องแย่ลงมันกัดกร่อนหัวใจของโหวตเตอร์ก็คือคนที่ไปเลือกรัฐบาลเริ่มรู้สึกรัฐบาลพวกนี้เอาแต่หน้าแล้วไม่ได้ดูแลคนในอเมริกาเลยเนี่ยเศรษฐกิจถดถอยมีปัญหาก็ถูกกดดันคุณทรัมป์เองเนี่ยเพิ่งเกิดไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเกิดก่อนเราหมายความว่าเกิดมาในยุคหลังสงครามเย็นคำว่าเกิดนี่ไม่ใช่ว่าบอลนะหมายถึงว่าเขาเติบโตจากธุรกิจมาเขาก็เห็นตรงนี้เนี่ยเขารู้ใจว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ผมเนี่ยจะทุบเลยนะผมจะไม่ยอมเลยนะแม่ค้าขายแบบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันค้าได้ยังไงแบบเดิมอ่ะมันต้องเจรจาที่นิโกชิเอทสิเพราะเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็คิดอย่างนี้นะพอดีเขามาได้ลูกเขยที่เก่งกล้าสามารถเดี๋ยวเราค่อยไปยุโรปนะเราอยู่อเมริกาก่อนก็ปรากฏว่าลูกเขยคนนี้เนี่ยเขาก็จะมีงานวิเคราะห์ไปคบกับ Facebook Google Facebook เนี่ยเวลา YouTube เนี่ยเวลาคุณปอยกดเนี่ยมันจะ memory พฤติกรรมคุณปอยนะชอบดูเรื่องอะไรนะค่ะรู้หรือเปล่ารู้ค่ะแล้วเวลาเราขึ้น YouTube ปุ๊บมันจะเอาเรื่องที่เราสนใจนะขึ้นมาเต็มพืชหมดเลยใครดูหนังโป้หนังโป้ก็จะขึ้นมาเรารู้เลยถ้าเราแอบขอดูไอ้โทรศัพท์เนี่ยขอดูหน่อยสิเรากด YouTube ถ้ามันขึ้นโป้เนี่ยเรารู้เลยว่าคนผู้ชายคนนี้มันชอบดูหนังโป้ถ้ามันขึ้นมาเรื่องการเมืองนะฮะเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นเรื่องการเมืองเพราะนั้นมันเรคคอร์ดพฤติกรรมของคนถ้ามีแฟชั่นก็จะขึ้นแฟชั่นข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้ที่ไหนฮะเก็บไว้มันเป็น Big Data เอาไว้ในศูนย์เขานักการเมืองลูกเขยของคุณทรัมป์เนี่ยเขาก็จะเข้าไปซื้อพฤติกรรมคนเหล่านี้เขาจะรู้เลยว่าเกย์คิดเรื่องอะไรอยู่นะฮะเขาก็จะมีนโยบายเรื่องเกย์พวกที่หนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายพวกอิมิเกรนต์ทั้งหลายเนี่ยมีความคิดอะไรอยู่เขาก็ออกนโยบายที่ตรงส่วนของฮิลลารีเนี่ยฮะก็ออกนโยบายเป็นสแตนดาร์ดทั่วไป true democracy value ก็คือคุณค่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่แท้จริงเรื่อง human right อะไรนะมันกินไม่ได้เลยครับมันสัมผัสไม่ได้ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เขาต้องการในใจเนี่ยก็ปรากฏว่าชัยชนะเป็นของคุณทรัมป์โดยเฉพาะรัฐสวิงนะก็คือรัฐที่ยังไม่รู้จะเลือกใครพอมันโดนใจตรงแล้วฉันได้ประโยชน์ก็เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ต้องเอ่ยนะฮะไม่ได้เสียหายหลายคนชอบพฤติกรรมแบบคุณชูวิทย์จะเลือกคุณชูวิทย์แต่เวลาใครถามว่าเลือกใครโอนไปเอาพรรคที่มันเป็นลักษณะที่เป็นคลาสสิกหน่อยแล้วดูดีแต่ในใจลึกๆแอบเลือกเพราะอายเขาไม่อยากบอกก็เหมือนคุณทรัมป์เหมือนกันเวลาเขาไปตรวจสอบเนี่ยก็จะบอกว่าเลือกไหนเนี่ยทรัมป์ไม่มาฮิลลารีมาแต่ถึงเวลาจริงเลือกคุณทรัมป์นี่เขาเรียกว่าแอบแบลใช่ไหมค่ะใช่แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่เพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าเหตุการณ์ที่เป็นความเห็นแก่ตัวของคนในโลกนี้มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วแล้วมันมาออกตอนนี้ออกอาการเนี่ยมันแสดงอาการก็คือแสดงอาการตอนยุคที่เป็นทรัมป์ Brexit ค่ะก็คืออังกฤษที่บอกว่าอะไรว่าเราต้องไปรับภาระเรื่องอะไรต่างๆที่สภาพยุโรปตกลงกันแล้วแล้วมาบีบบังคับเราเช่นรับผู้ลี้ภัยโอ้โหผู้ลี้ภัยเต็มประเทศฉันตกงานนี่ฉันไม่อยากอยู่ในสังกัดของ EU อีกต่อไปแล้วขอออกเนี่ยที่เป็น Brexit แล้ววันนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับผมในเยอรมันเนี่ยเยอรมันเองเนี่ยฝรั่งเศสเองในฝรั่งเศสเนี่ยอย่างคุณมาครงวันนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหานะไม่ใช่มีปัญหาพอสภาพยุโรปเขาบอกว่ารับผู้ลี้ภัยแกก็บอกว่าจะเอาเงินไปชดเชยได้ไหมแกไม่รับอ่ะเอาเงินไปแทนเยอรมันรัฐบาลก็มีปัญหาบอกว่าต้องรับนะพอเป็นพี่ใหญ่พอรับมาแล้วเนี่ยก็จะส่งคนเหล่านี้รับแล้วได้หน้าแล้วก็จะส่งผู้ลี้ภัยเนี่ยออกไปตามประเทศต่างๆแล้วปรากฏประเทศต่างๆอ้าวยูหน้าใหญ่รับไปก็รับทำไมต้องเอามาให้ผมล่ะเป็นภาระอันนี้คือหัวเรื่องที่เราตั้งไงไหมฮะโลกยุคใหม่เนี่ยเป็นโลกตัวใครตัวมันผลประโยชน์ของตัวเองมาเป็นที่ตั้งเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจทีนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปกับโลกใบนี้เนี่ยในอนาคตมันก็จะกลับไปวงวัฏจักรเดิมวัฏจักรอันที่หนึ่งพี่ใหญ่ช่วยน้องพี่คนโตช่วยน้องคนเล็กค่ะเพราะตอนนั้นที่ช่วยเพราะมันเป็นเรื่องสังคมนิยมกับประชาธิปไตยวันนี้เงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นมันหมดไปสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือวันนี้ก็คือว่า
ฉันเนี่ยขอกุมสภาพแล้วรักษาจิตใจประชาชนในประเทศของฉันก่อนฉันเยียวยาและเมนเทนพอปลารตี้ก็คือฉันขอรักษาคะแนนนิยมของฉันก่อนทีนี้โลกใบนี้เนี่ยต่างคนต่างคิดอย่างนี้เช่นเราขับรถไปบนท้องถนนเห็นผู้หญิงท้องป่องกำลังโบกรถเสียบนทางด่วนทุกคนก็ผ่านไปหมดไม่มีน้ำใจเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผ่านไปเนี่ยมันมีความสุขที่อยากได้ช่วยคนแล้วรู้สึกเสียเวลาหน่อยเหมือนได้ทำบุญเนี่ยแต่วันนี้โลกยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนมันมีความรู้สึกคนรถชนกันก็กลัวนะกลัวเพราะอะไรเพราะกลัวว่ามีคนเกิดตายนึกว่าเป็นเราชนซะเองเนี่ยกลัวรับผิดชอบมันเคยมีค่ะก็เลยหนีแล้วสังคมมันอยู่ยังไงล่ะอันนี้นี่ผมมองต่างคนต่างอยู่ผมมองจากจุดเล็กๆจากจุดใหญ่แล้วก็เรารู้เนี่ยวันนั้นมันมีคนส่งคลิปมาเรารู้แม้กระทั่งผิวพระจันทร์เป็นยังไงดาวอังคารเป็นยังไงแต่เราไม่เคยรู้เลยว่ารั้วข้างบ้านเราเจ้าของบ้านชื่ออะไรนึกออกไหมฮะอันนี้คือโลกยุคใหม่คนบ้านติดกันยังไม่รู้จักกันเลยเป็นใครแต่ว่าเรารู้แล้วพระจันทร์มีอะไรบ้างดาวอังคารมีอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์และถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็ต้องบอกว่าเกิดแน่นอนก็คือว่าเมื่อมันไม่มีน้ำใจต่อกันแล้วไม่มีแต้มต่อให้กันแล้วนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงของประเทศที่ถูกโดนเอารัดเอาเปรียบเพราะเครื่องมือมันดูดใหญ่ก็ยังประเทศไทยแล้วเนี่ยทำไมเราต้องมาแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำที่พูดกันบ่อยๆก็คุณปอยมีเงินซื้ออะไรได้ทุกอย่างนะหรือมีนโยบายเอา ต่างชาติมาครองที่ดินเราบอกโอ้เขาเอาไปไม่ได้นี่แต่ผมเสียโอกาส มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าใครเป็นเจ้าของที่แล้วเขาเอาเงินมาช่วยอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดเวลาเขาเอาเงินมาเนี่ยเขาดูดเงินเราไปบ้านเราเหมือนที่แสดงแต่สตางค์ในเขาเงินเนี่ยมันอาราวเดอะเวิร์ดเนี่ยมันก็ไปทั่วโลกที่ไหนลงทุนแล้วได้กำไรมันก็ไปตรงนั้นลืมนึกไปนึกว่าคนนี้มาซื้อที่สร้างงานเราได้เงินนิดเดียวนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพอไปมองสเกลของโลกยุคใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าคิดกันจากครอบครัวรั้วติดบ้านกันคิดถึงเรื่องเจ้าสัวกับคนจนคิดถึงเรื่องระดับโลกระดับประเทศประเทศเล็กประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นที่นี้แล้วคุณปอยเห็นด้วยกับผมแล้วใช่ไหมว่าจริงๆมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันแอบแบ้วจริงๆเอาผลประโยชน์ตรงนี้แหละแล้ววันนี้พออาการมันกำเริบมันออกมาเนี่ยนะฮะน้ำหนองมันพุ่งออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้ยทำไมหน้าสะอิดสะเอียนกับความเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะหลังจากที่อเมริกาช่วยเหลือประเทศต่างๆนี้แล้วตัวเองก็แบกอื้อใช่ไหมครับได้รับอะไรเยอะก็เลยไปออกกฎกติกา 4-5 ข้อ 1. ต่อไปที่ประเทศไหนที่ฉันจะช่วยลูกฉันน่ะที่ฉันรักเธอเนี่ยต้องเป็นประชาธิปไตยนะเป็น true democracy ต้องไม่เป็นเผด็จการนะอันที่สองประเทศที่ไม่มี human trafficking นะไม่มีดรักไม่มีนาร์โคติกนะไม่มีไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ยาเสพติดนะแล้วก็จะต้อง human right ใช่ไหมฮะคือเรื่องสิทธิมนุษยชนสิ่งต่างๆ 4-5 ข้อเหล่านี้เป็นเครื่องมือซึ่งกระทรวงพาณิชย์รู้ดีของไทยของทั่วโลกว่ามันเป็น trade barrier คือการกีดกันทางการค้าเพื่อทำให้สินค้าต่างๆที่ฉันเคยช่วยเหลือเธอมันยากมากขึ้นก็เลยตั้งกฎกติกานี้อเมริกานี่คือผู้เซ็นสปอนเซอร์รายใหญ่ใน WTO อเมริกาเป็นทุนใหญ่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกับองค์การสหประชาชาติถ้าวันนี้อเมริกาไม่จ่ายเงินคนจะต้องถูกปลดออกจาก UN เยอะมากเพราะนั้นเราถึงกลัวบอกว่านายทุนพรรคเวลามันมีเงินมันใหญ่โตครับพรรคนะในองค์การสหประชาชาติก็เหมือนกันเพราะนั้นมันหนีไม่พ้นไงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราจะทำยังไงต่อไปแก้ไขยังไงนะฮะอันนี้คืออเมริกานะทีนี้พอมายุโรปยุโรปเนี่ย เขาเรียกว่ามีอิทธิพลต่อเราน้อยกว่าอเมริกามากนะครับเพราะประเทศเนี่ยสเกลก็ไม่ใหญ่แต่ถ้ารวมเป็น EU เมื่อไหร่ก็ใหญ่แต่ทีนี้สิ่งที่เขาลดคุณค่าประชาธิปไตยลงไปใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนี้เขาไม่ออกดูยากไม่ออกไอ้วีซ่าให้นะประเทศที่ไม่ได้มาผู้นำไม่ได้มาจากประชาธิปไตยไม่ปฏิสังสรรค์ด้วยนะไม่อย่างนั้นดีด้วยนะแต่วันนี้เป็นไปหมดเพราะอะไรเดี๋ยวเรามา
ถแถลงกันในเบรกหน้านะฮะค่ะก็หลายคนสงสัยเหมือนกันนะคะว่าโดยจากปฏิกิริยาประธานาธิบดีอย่างสหรัฐอเมริกายุคที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาจะแอนตี้ประเทศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่วันนี้หลายประเทศที่เริ่มเปิดโอกาสให้ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปหรืออะไรที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะมาติดตามช่วงท้ายกับรายการฉุกคิดนะคะวันนี้เราตั้งประเด็นว่าโลกหรืออะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เห็นประเทศที่เน้นย้ำในเรื่องของประชาธิปไตยเป็นต้นทางของประชาธิปไตยเริ่มที่จะเปิดโอกาสไปแตะไม้แตะมือยกตัวอย่างเช่นการเจอกันของทรัมป์กับคิมจองอึนนะคะของเกาหลีเหนือเนี่ยการไปเจอกันแบบนี้เขาเรียกว่าหยุดโลกพอสมควรแต่ว่าอีกหลายๆประเทศค่ะผู้นำไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ประเทศประชาธิปไตยกลับเปิดโอกาสให้วีซ่าและก็เชื้อเชิญให้มาที่ประเทศของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามจากอเมริกามาสู่ยุโรปกับดร.ยงยุติอภิรัตน์กันต่อค่ะนะคะการไปเจอเทเรซาเมย์การไปเจอมาครงซึ่งแน่นอนมาจากระบอบประชาธิปไตยค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะคะแต่วันนี้การเปิดไปเจอท่านพลเอกประยุทธ์เดินทางไปจับไม้จับมือบางคนก็ถามว่าอ้าวเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วท่านยงยุทธก็ค่ะผมได้เล่าให้คุณปอยฟังนะฮะต้นรายการว่าจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องความเห็นแก่ตัวของแต่ละประเทศมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเงื่อนไขได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวเช่นการให้อภิสิทธิ์ให้สิทธิต่างๆในเรื่องการค้าเงินช่วยเหลือทั้งทางด้านการอาหารทั้งอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็เห็นแต่พอถึงจุดหนึ่งมันมากมันไม่ไหวเขาก็เลยตั้งกติกาใช่ไหมถึงต้องมี trade barrier ต้องพูดถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ human trafficking พูดถึงเรื่องของ drug เรื่องยาเสพติดพูดถึงเรื่อง human right นะแล้วก็พูดถึงเรื่อง environment นะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเขาสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยเพื่อจะได้ลดทอนภาระของเขาและจะได้ไม่เป็นคู่แข่งเขาคนในประเทศจะได้ไม่ด่าเขาแล้วถ้าคนนี้อยู่ดีๆไปคบกับประเทศที่เป็นศัตรูกับเขาเขาก็จะหาเรื่องนะฮะหรือประเทศนี้รู้สึกว่ามันการค้ามันได้เปรียบทางด้านการค้าก็เลยต้องเอากติกานี้มาใส่ซะหน่อยหนึ่งนะอย่าง ICAO หรืออะไรต่างๆนั้นนะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่าเป็นองค์กรนานาชาติไม่จริงอ่ะพี่ใหญ่อยู่ข้างหลังทั้งนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องอเมริกาทีนี้กลับมาที่ยุโรปยุโรปเนี่ยไปตกใจทำไมครับว่าเป็นเรื่องแปลกเราเห็นร่องรอยเข้ามาตั้งแต่ Brexit คือรณรงค์หาเสียงกันมาเนี่ยนะครับคนที่คิดถึงเรื่องคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสภาพยุโรปก็คือนายกคนเก่าจำได้ไหมฮะพอนายกคนใหม่มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความคาดหวังของคนทั้งหลายเนี่ยบอกว่าฉันพอยุบสภาแล้วฉันก็อยากที่จะให้ประชามติของประชาชนเป็นอย่างที่ตั้งใจหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่าคนก็เลือกมาก็เพื่อผลักดันให้ไปทำ Brexit ก็คือออกจากสภาพยุโรปก็นี่คือของอังกฤษสภาพถูกกดดันทางด้านการเมืองและสังคมอย่างนี้เนี่ยมันก็แปลว่าผลประโยชน์ของไม่ใช่อเมริกันเฟิร์สนะอันนี้ก็เป็นอังกฤษเฟิร์ส UK เฟิร์สเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยเมื่อ UK เฟิร์สแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็ไม่ต้องไปถามแล้วว่าประเทศไหนมาจากการเลือกตั้งผู้นำอ่ะไม่ต้องถามละไม่ต้องถามว่าเรามีประโยชน์อะไรที่แลกเปลี่ยนกันนี่แหละเทรดกันเดี๋ยวเราก็มาเจาะรายละเอียดอะไรเทรดกันเพราะนั้นเนี่ยบางประเทศเดี๋ยวที่เขามีการปกครองโดยที่ไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือ image ภาพลักษณ์ในโลกนะฮะท่านผู้นำบางประเทศเนี่ยถ้าได้ไปเยือนประเทศที่มันห้ามเนี่ยโอ้โหถือว่าบัตรแพงหน่อยก็นะถ้าเป็นเราเนี่ย เป็นผมเนี่ยนะผมเป็นนายกผมก็อยากไปนะ ไปเพื่ออะไรไปเสื้อแดงให้เห็นว่าไหนบอกว่าต่อต้านไง ไม่เห็นต่อต้านเลย คนที่ได้คือใครครับคือรัฐบาล แต่ประชาชนเสียอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าไอ้งบประมาณที่เราต้องไปซื้อของเขาเนี่ยนะมันคุ้มค่ากับเงินภาษีประชาชนไหมประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนี้ไม่ต้องพูดถึงนะ แต่คนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือรัฐบาลทีนี้กลับไปที่มาครงฝรั่งเศสมาครงเนี่ยที่ผมเล่าต้นรายการก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเข้าประเทศผมได้ไหมวะเนี่ยเอาตังค์ไปได้ไหม เอาตังค์ไปให้ประเทศต่างๆไปซัพพอร์ตได้ไหมเป็นลายหัวจะได้หมดภาระ
ฐานคะแนนเสียงผมก็ไม่เสียเพราะไม่ได้รับคนมาสร้างปัญหาวุ่นวายมาแย่งงานมาแพร่ลูกแพร่หลานเต็มบ้านเมืองผมอะได้ไหมค่ะมาก่อการร้ายมาอะไรอย่างเงี้ยก็พอคิดได้เช่นนี้เนี่ยก็แปลว่าอะไรอันนี้ก็เป็นฝรั่งเศสเฟิร์สเหมือนกันเป็นฟรองเฟิร์สเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ไม่ต้องสงสัยทีนี้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเกิดได้ยังไงเกิดขึ้นได้ก็คือว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีล็อบบี้ยิสต์นะครับอย่างอเมริกาเราเนี่ยฮะอดีตเอกราชทูตเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นล็อบบี้ยิสต์ขายเครื่องบินโบอิ้งไม่ได้ภรรยารู้สึกเป็นคนอีสานเรานะหรือตอนนี้ก็อยู่ที่อินโดนีเซียไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวจะโกรธกันอันนี้ก็เป็นเอเจนต์ขายโบอิ้งล็อบบี้เพราะรู้จักฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกำลังทหารหมดนี่นะนึกออกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้พอไปอังกฤษเนี่ยใครเป็นตัวแทนอังกฤษกับยุโรปเนี่ยฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยความร่วมมือในเรื่องการสร้างเทคโนโลยีทางด้านการบินนะโดยเฉพาะ Airbus ค่ะนะฝรั่งเศสนี่ถือว่าเป็นมาสเตอร์ส่วนอเมริกานั้นเป็น Boeing เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อเครื่องบินรบนะเราก็จะนึกถึง F16 F15 F18 เครื่องบินอะไรต่างๆตอนหลังมาสภาพยุโรปมากดดันเราว่าให้สินค้าไก่หมูอะไรต่างๆมันเข้าสินค้าทางทะเลอ่ะมันเข้าไปในยุโรปเยอะมากนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆต้องซื้อกริฟเฟนเครื่องบินรบบอสแบรนด์นะครับแล้วต้องไปซื้ออะไรต่างๆนานาอีกหลายอย่างเพื่อต่างตอบแทนก็เป็นการเทรดอย่างที่บอกเป็นการเทรดต่างตอบแทนทีนี้มีล็อบบี้ยิสต์ไหมมีเมื่อกี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าล็อบบี้ยิสต์บางคนก็เป็นอดีตเอกราชทูตเพราะรู้จักเข้านอกออกในกับรัฐบาลได้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าถ้าจะซื้อเครื่องบินอาวุธยุทโธปกรณ์ซื้ออะไรแล้วเนี่ยขอได้ไหมผมขอให้ผู้นำผมไปเยือนได้ไหมถ้าไปเยือนเนี่ยเราถือเป็น first priority นะที่จะจัดซื้อเลยทำได้ไหมไอ้นี่ก็มันถือว่าบางคนเนี่ยมันบริษัทใหญ่เนี่ยเป็น supporterก็คือเป็นผู้สนับสนุนการเลือกตั้งไงเขาเจอหน้าประธานดีหรือนายกแบบสบายไปกินกาแฟได้มันถึงเมื่อสมัยก่อนมีคนชื่อพอลล่าไปล็อบบี้สามารถทำให้พบประธานดีอเมริกาได้อะไรเนี่ยมันจะมีล็อบบี้ยิสต์ทำนองนี้เสมอพอมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยได้พบได้เจอก็คนเนี่ยเคยมีบุญคุณต่อกันเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปด่ากันเลยว่ามันนี่ politics หรืออะไรเนี่ยมันเป็นสภาพจริงๆอ่ะในไม่ว่าระบบอะไรก็ตามมันต้องเจออย่างนี้ก็เกรงใจพอเกรงใจป๊อปคนนี้มันเคยซัพพอร์ตมาเนี่ยโอ้โหยิ่งบริษัทการบินบริษัททำดาวเทียมใหญ่ๆนึกออกไหมฮะในบางประเทศนะมันเป็นอย่างนี้ก็ล็อบบี้พอล็อบบี้ได้ป๊อปก็มีคำสั่งออกมาผ่านทางทูตทางอะไรก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ทำได้ในยุคนี้เพราะนั้นเนี่ยถามว่าตรงนี้มันเกิดประโยชน์ไหมถ้าเราแฟร์โดยที่ไม่ไปคิดมากนะฮะว่าไหนคุณบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นเขาเรียกว่าโลกสวยอย่างคุณปล่อยพูดในโลกสวยโลกสวยของผมเนี่ยมันเป็นดาร์กไซด์มันเป็นด้านมืดนะฮะไม่ใช่ด้านสว่างเนี่ยผมจะรู้เรื่องพวกนี้ต้องอวดรู้ด้วยนะฮะว่าเพราะผมเคย อยู่เป็นรัฐบาลมาเนี่ยผมก็รู้นะแต่ว่ารัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยเราโชคดีเราไม่ต้องไปทำอะไรที่ทำให้คนหวาดระแวงเพราะมันมาจากการเลือกตั้งไงจะไปพบใครที่ไหนในโลกนี้มันก็เลยสะดวกปลอดโปร่งไม่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วนะครับมันเป็นปัญหานะครับทีนี้อันนี้ก็จบไปนะนี่ไขข้อข้องใจไขข้อข้องใจค่ะทีนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกทีนี้เราบินไปรัสเซียแล้วเมื่อกี้เราไปอังกฤษฝรั่งเศสตอนนี้เราไปบินไปรัสเซียคุณปูตินเนี่ยเขามีบริษัทไม่ใช่เขาเนี่ยประเทศเขาเนี่ยจะมีโรโซโบโรนรัสเซียเนี่ยเป็นองค์กรที่ไปผลิตรถถังขีปนาวุธเหมือนทาเลสของฝรั่งเศสค่ะเขาจะมีบริษัทพวกนี้อยู่แล้วก็จะตั้งเหมือนรัฐวิสาหกิจขายอาวุธไปทั่วโลกขายเครื่องบินลบเครื่องบินซูนะซู31 32เฮลิคอปเตอร์ M17 วันนี้เราจะเห็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาการบินของเราเนี่ยจะซื้อเครื่องบินที่ไม่ใช่เป็นค่ายที่
มีประโยชน์ต่อกันเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าเวลามาซ่อมบำรุงมันยากฟรีดนะฮะฝูงบินเนี่ยเวลาเอามาอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากจะอ้างคือขอซื้อบริษัทนี้ก็ขอซื้อตลอดเป็นอย่างนี้ต่อมาในรัฐบาลมันเปลี่ยนต่อมาผลประโยชน์มันเปลี่ยนไอ้สิ่งที่เคยพูดไว้เนี่ยฟรีดมีปัญหาเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขามีศูนย์ซ่อมในภูมิภาคอยู่สิงคโปร์ก็มีอยู่อะไรก็มีก็เลยผ่อนปลนกันไปเครื่องบินรบก็เช่นกันเมื่อก่อนนี้เราเดินตามหลังอเมริกายุคสงครามเย็นมาเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์เบลอะไรตลอดเวลาตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเบลนะฮะเรายังมีเครื่องบินยูโรคอปเตอร์มีออกัสตานะฮะหรือเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งหลากหลายขึ้นรถถังก็ใช้รถถังจีนนะเรือดำน้ำจีนนะส่วนอเมริกาส่วนรัสเซียนี่ก็มี M17 มีอะไรก็ซื้อมาแล้วรถถังยูเครนตอนนี้จอดอยู่ที่ไหนไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าผมไม่รู้ ต้องไปดู ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่มันต้องตั้งหัวเรื่องแล้วว่าผลประโยชน์ของชาติหรือผลประโยชน์ของใครมาก่อนมาก่อนเนี่ยต้องถามแต่ต้องเป็นยุคประชาธิปไตยเราถึงพูดได้นี่เราไม่ได้ไปว่าใครนะแต่ก็ขอให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่รายการฉุกคิดเนี่ยท่านผู้ชมแฟนเราต้องรู้กันนะพูดบางเรื่องเนี่ยพูดมันสุดไม่ได้มันก็ครึ่งๆกลางๆแต่ขอให้รู้แล้วถ้าตามไม่ทันไม่รู้ก็แอบโทรมาถามคุณปอยก็แล้วกันมันหมายถึงเรื่องอะไรนะก็เราพยายามจะให้ท่านผู้ชมคิดตามไปด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ท่านอธิบายแล้วก็เหมือนที่หลายๆคนก็สงสัยเออประเทศใหญ่ๆเวลาเขาไปเจอกันเนี่ยมันดูง่ายแต่เวลาจบมันค่อนข้างจะยากคือจบมันมีหางอะไรเต็มไปหมดทั้งโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้เขาเรียกว่ามันเป็นออปชันค่ะเป็นเงื่อนไขที่ตามมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมักจะมีคำถามทิ้งมาทุกครั้งก็คือไม่ว่าจะไปเจอทรัมป์ไม่ว่าจะไปเจอเทเรซาเมย์หรือมาครงเนี่ยนะคะก็คือประเทศไทยจะเลือกตั้งเมื่อไหร่สัญญาเมื่อไหร่คือเขาเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะคือเขารับเนี่ยรับเพราะโดนล็อบบี้ยิสต์ค่ะนะฮะบางประเทศนะนี่ผมไม่ได้พูดอย่างที่คุณปอยพูดมานะ ผมพูดถึงเรื่องอื่นๆค่ะบางทีการรับนัดการพบปะฝืนใจผู้นำแต่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของพาร์ตี้นะคือพรรคการเมืองค่ะและเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่นะในขณะเดียวกันจิตใต้สำนึกก็บอกอยู่เสมอว่าข้าพเจ้านั้นคำนึงถึงคุณค่าประชาธิปไตยเสมอเห็นไหมครับผู้นำบางประเทศไปพูดถึงเรื่องของเทรดเป็นเรื่องของหมูไปไก่มานะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเขาเรียกว่าเป็น strategy partner นะก็เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แต่เวลาอีกฝ่ายหนึ่งตอบกลับมาก็บอกว่าบางประเทศที่ไม่มีเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะถามว่าเอ๊อยากให้การดำเนินการเลือกตั้งอ่ะเป็นไปด้วยความยุติธรรมขอให้เลือกตั้งเร็วๆนะให้โปร่งใสนะนึกออกไหมครับคือพูดคนละเรื่องเลยนะฮะคุณปอยร้องเพลงนี้มาแทนที่ผมจะแก้นะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือผมโน่นไปมนรักดอกคำใต้นะมันคนละเรื่องเลยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เห็นได้ชัดเจนว่าจิตใต้สำนึกของผู้นำบางประเทศอ่ะต่อคุณค่าประชาธิปไตยที่เขาโตมาเนี่ยยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ที่รับนัดนั้นมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของพรรคและของประเทศชาติค่ะเริ่มเห็นภาพชัดค่ะเริ่มเห็นภาพชัดเพราะว่าหนึ่งคือก็เหมือนที่หลายๆคนมองว่าการที่ประเทศนี้เปิดประเทศนี้เปิดแล้วผมยังโกรธอาจารย์จรนะค่ะอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยไปบอกว่าไปรับได้ยังไงเนี่ยอาจารย์จรเนี่ยเห็นออกข่าวผมอ่านนะไปออกข่าวอย่างนั้นเห็นแกไปถือป้ายประท้วงด้วยเนี่ยแล้วไปพูดเนี่ยผมว่าถ้าเข้าใจสถานการณ์ของประเทศนั้นเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่ามันเป็นความจำเป็นค่ะบางครั้งอาจจะต้องแลกเปลี่ยนในบางสิ่งครับเพื่อให้ถูกยอมรับในบางสิ่งวันนี้เนี่ยแผลหรืออะไรนะที่มันเก็บอาการมานานมันไปพุ่งออกตอนยุคของทรัมป์นี่แหละที่ทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยถึงกล้าแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาใน อนุรักษ์นิยมในอเมริกาเองเนี่ยพอคุณทรัมป์มานัดพบกับคิมนะวัยรุ่นคิมเนี่ยคิมจองอึงเนี่ยจากการที่ไปตราหน้าว่าเขาชั่วร้ายใช้อาวุธ
ปืนใหญ่ยิงอาหรือฆ่าคนอะไรต่างๆนานาเนี่ยจนภาพลักษณ์ออกมาเนี่ยโหดมากกลายเป็นโหดแต่พอไอ้ตีคนนี้ออกมาจับมือจับมือทำไมน่ารักอย่างกับพระเอกนะใครๆก็อยากกอดอยากหอมแก้มมันทำไมน่ารักอย่างกับซาลาเปานะน่ารักมากอย่างเงี้ยใครได้ล่ะครับคิมได้และในขณะที่อเมริกาเองเนี่ยเดี๋ยวก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะไม่พบแล้วนะเดี๋ยวให้พบเดี๋ยวไม่ให้พบคนก็มองแทนที่ผู้อาวุโสท่านนี้จะได้รับการนิยมเคารพนบนอบนิยมชมชอบกลับกลายเป็นเขาก็กลับไม่เชื่อใจว่าที่พูดมาจริงหรือเปล่าในแต่ละเรื่องละเรื่องมันก็เลยทำให้โลกมันปั่นป่วนมันเขาเทียบราคาค่ะว่าทรัมป์เองเป็นอยู่ประเทศมหาอำนาจใช่ไหมคะกับคิมจองอึนเองประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งเท่านั้นเองแต่เพราะว่าทรัมป์ยินดีที่จะไปเจอกับคิมจองอึนนี่ราคาของคิมจองอึนนี่ขึ้นทะลุทะลวงจริงๆครับค่ะก็ไปชกกับแฮปปี้เวทใช่ค่ะก็อาจจะคล้ายๆกับประเทศไทยมั้งค่ะวันนี้เหมือนกับสถานการณ์ในการเมืองเองอาจจะอยู่หน้าหนึ่งแต่พอเมื่อไหร่ที่ไปเจอกับประเทศมหาอำนาจเขาก็จะได้อีกหน้าหนึ่งนั่นคือเหมือนกับการเทรดในลักษณะผมว่ามันเป็นเรื่องปมนะครับบ้านเราเนี่ยเพราะว่าสื่อเองก็เหมือนกันนะชอบไปเยาะเย้ยถากถางท่านผู้นำบอกเนี่ยไปประเทศไหนก็ไม่ได้เข้าทางประตูหลังมั่งอะไรมันก็เลยมีวิธีการโชว์ให้รู้ว่าเนี่ยไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่การไปได้เน้นมันต้นทุนสูงหรือเปล่าหรือต่ำหรือไปเพราะเขานิยมชมชอบหรือไปเพราะมีล็อบบี้ยิสต์อันนี้ไม่ได้ว่านะค่ะเหมือนที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมันไปเพราะอะไรขอโทษนะไม่ใช่มันนะหมายถึงว่ากรณีของการไปเนี่ยเพราะอะไรนะถ้ามองเชิงลึกจริงๆครับอย่ามองเพียงแค่ว่าเขาเปิดรับแต่มองว่าไปแล้วมีอะไรครับด้วยหรือไม่แต่สิ่งที่กลับมาเนี่ยอย่างไปอเมริกาเที่ยวแล้วเนี่ยเราต้องไปซื้อถ่านหินเข้ามาใกล้ๆครึ่งโลกแล้วก็ผมโกรธมากนะพวกกฟผ.เนี่ยไปพูดให้ข้อมูลที่ผิดกับท่านนายกบอกว่าถ่านหินเท่านั้นคุณภาพดีกว่าทางนี้ถ่านหินเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2เรื่องคือแคลอรี่กับเรื่องของซัลเฟอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยบางหลุมบางบ่อของถ่านหินที่ใกล้ๆเราอย่างอินโดเนี่ยหรือออสเตรเลียเนี่ยแคลอรี่สมมติมันสูงไปถึงมันมีหลายชั้นนะบิวทูบินัสไอกาไฟหรืออะไรแล้วแต่นะซึ่งมันจะมีค่าของความร้อนต่างกันบางทีเนี่ยโรงงานนี้โรงไฟฟ้านี่ไม่เหมาะที่ต้องใช้ 7,200 แคลอรี่ต่อ1กิโลกรัมเนี่ยค่ะเขาก็เอามามิกซ์เอามาเบรนกับถ่านหินที่มันมีค่า 2,000 กว่าในสัดส่วนเท่าไหร่เพื่อให้มันลดเหลือ 4,000 ตามที่ต้องการแล้วก็ย่อยด้วยนะฮะแล้วก็บ่อไหนมีซัลเฟอร์บ่อไหนไม่มีซัลเฟอร์ถ้ามีซัลเฟอร์อย่างเหมืองไม่เหมาะเราก็มีตัวจับซัลเฟอร์ก็คือกรรมฐานนั่นแหละนะฮะเขาเรียกว่า catalyst converter ซึ่งบางทีก็จับบ้างไปจับบ้างเพราะถ้าไปใช้ตัวนี้มากๆเข้าต้นทุนมันสูงในการผิดไฟฟ้าบางทีเวลา NGO ไปตรวจก็เครื่องเดินนะไม่ตรวจก็ไม่เดินอันนี้ก็อาจจะมีได้นะฮะมันจะต้องมี third party นะกลุ่มคนที่3ไปดูทีนี้เนี่ยเราพูดถึงเราไปอ้อมถึงโลกบอกถ่านหินของเขาดีเนี่ยต้องบอกด้วยนะครับว่าไม่มีซัลเฟอร์และต้นทุนมันถูกหรือแพงแต่ซื้อมาเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ซึ่งผมก็รู้สึกว่าจะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะที่ไปซื้อไปอะไรกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องน้ำใจเรื่องของการที่ว่าที่เราได้มาเนี่ยกับภาพลักษณ์ผู้นำกับการได้การเสียที่เกิดจากผลประโยชน์ของชาติอันไหนได้มากได้น้อยกว่ากันอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วแม้ใครไม่เชิญไปบ้านเมืองสงบไม่มีความขัดแย้งสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่มีกฎกติกาที่ซ่อนรูปค่ะนะฮะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จริงๆและคนรุ่นเก่ากลัวลงนะเลือกตั้งก็เรียกมาคุยค่ะนะผมขอร้องให้คุณไม่ต้องลงนะเอาคนนั้นคนนี้ลงอ่ะผมว่าคนให้ความร่วมมือนะผมละคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ให้เรื่องการเมืองเนี่ยก็บอกมาก็จบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ได้ทั้งนั้นทีนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเราไปแก้ไขกติกาเสียจนมันเสียหายนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เกิดสิ่งที่ว่าเป็นอุปสรรคปัญหาต่อกระบวนการประชาธิปไตยมากเหลือเกินเพื่อแลกกับไม่ให้คนกลุ่มหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งได้กลับมาอย่างเงี้ยมันต้นทุนมันสูงไปมันก็เหมือนในการออกไปเยี่ยมต่างประเทศเลยแหละถ้าสมมติว่าเราไปเยี่ยมแล้วผลประโยชน์เกิดกับประเทศชาติอย่างมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษแต่ว่าถ้า
เราไปแล้วกลับมามันได้แต่ภาพเราได้ภาพรัฐบาลแต่ว่าเสียประเทศชาติไม่เสียอะไรเนี่ย คนก็จะต้องตำหนิบางคนก็เทียบเคียงเหมือนกันค่ะว่าเราเองดีบางทีลงทุนเยอะแต่ได้แค่หน้าแต่สำหรับบางคนที่มีคุณค่าจริงๆกับประเทศเนี่ยไม่ต้องเอาเงินไปแลกเลยใช่ครับเขาก็พร้อมที่จะมาทำการพัฒนาประเทศกับกลายเป็นเบียดบังไม่อยากให้เข้ามาครับการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะเรื่องกิจการใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ของเราไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเป็นโครงการอะไรต่างๆนานาที่ให้สิทธิพิเศษค่ะวันนี้เนี่ยสมมติว่าผมเป็นเจ้าสัวจากจีนจากอเมริกาเนี่ยผมไม่ได้ไปฟังรัฐบาลนั้นมาบอกอะไรผมบ้างนะผมจะดูก่อนว่า1ไปลงแล้วเนี่ยจะโดนยึดเงินหรือเปล่าจะต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเยอะไหมนะแล้วก็การเมืองเนี่ยมันมั่นคงไหมพอมาถึงป๊อปนโยบายเปลี่ยนกำลังสร้างตอกเข็มยังไม่เสร็จเปลี่ยนรัฐบาลก็เอาใหม่แล้วเพราะนั้นเนี่ยคำว่า stability ทางการเมือง political stability เนี่ยก็คือความมั่นคงทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันที่สองเนี่ยในเรื่องการเรียกเงินใต้โต๊ะเนี่ยนะครับยังมีอยู่สามเนี่ย competitiveness ก็คือขีดความสามารถทางการแข่งขันเนี่ยนะมันเป็นยังไงเวลาไปตั้งโรงงานพอพวกนี้ดูโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะใช้ตะแกรงล่อนไปทั่วนะแล้วก็ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบทางด้านการขนส่งการ water supply เรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องคนนี่ก็สำคัญว่าขยันหมั่นเพียรต้องไปจ้างค่าแรงขั้นต่ำขั้นสูงไงมันดูหมดพอมันดูเสร็จแล้วแม้นะเราไม่ต้อนรับมันอ่ะมันก็จะมาหาเราเองเพราะมันเป็นผลประโยชน์มันจะมาอ้อนวอนคุกเข่าอยู่หน้าประตูหน้าบ้านนึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณสมบัติพวกนี้เราไม่ครบนะเขามองดูแล้วไม่น่าสนใจเราก็ต้องตามไปที่เขาเรียกว่าทำรถแมปไปตามหาเขาเพื่อให้เขามาแล้วก็ให้สิทธิพิเศษเฉพาะคนนะ คุณมาเนี่ยผมแอบให้คุณนะผมไม่บอกใครรู้นะอะไรเงี้ยคนพวกนั้นก็มาเพราะได้ประโยชน์จริงๆแต่ว่าใน internationally แล้วเนี่ยคือความเป็นสากลแล้วคนไม่มากันอันนี้รู้กันนะนักลงทุนนักธุรกิจทั้งหลายเขารู้กันหมดเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแฟนรายการฉุกคิดเนี่ยเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเหมือนในครอบครัวเราก็ไม่ต้องไปเกรงใจกันนะเพราะบางเรื่องผมไม่มีความรู้ท่านรู้มากเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะเราก็จะมาเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆให้เห็นแล้วท่านรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่ไปพูดคุยกันในสภากาแฟยามเช้าบ้างอะไรบ้างนี่คือข้อเท็จจริงต่างๆทั้งหลายแล้ววันไหนที่เราพูดไม่จริงเราเป็นปัญหาเนี่ยสังคมก็ลงโทษพวกเราว่าเราพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงแต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่เป็นจริงทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นส.ส.เขาบอกขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญนี่พูดในสภานะก็เหมือนบางอย่างนะคะว่าอาจจะเราเห็นแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เห็นนะคะบางทีเราคิดมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถรับฟังแล้วก็ฟังให้มากที่สุดฟังแล้วก็เอามาประมวลมาวิเคราะห์นะคะให้รอบด้านแล้วเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่ตะแกรงมันร่อนจริงๆสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองบ้านเราหรือทั่วโลกเนี่ยนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยบางยุคอาจจะต้องแสดงตัวตนว่าเป็นแบบเนี้ยยืนหยัดว่าประชาธิปไตยนะเผด็จการนะแต่บางยุคหน้าอาจจะเป็นเผด็จการหลังอาจจะเป็นประชาธิปไตยหรือหน้าอาจจะเป็นประชาธิปไตยซ่อนรูปซ่อนรูปแบบนั้นเลยค่ะครับนี่คือแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเศรษฐกิจครับมีผลต่อการเมืองด้วยใช่แต่ว่าก่อนจบรายการวันนี้เนี่ยก็ขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าโลกยุคนี้มันเป็นโลกแห่งผลประโยชน์มาก่อนใช่ไหมจริงๆมันมีมาตั้งนานมีตั้งนานแล้วแต่มันเพิ่งมาออกอาการในยุคนี้เท่านั้นให้คนรู้ทันเท่านั้นเองนะคะนี่คือเนื้อหาของรายการฉุกคิดท่านผู้ชมคะพอได้เห็นภาพลักษณ์ชัดเจนว่าบางครั้งบางอย่างเราต้องกลับมาฉุกคิดกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่เหมือนอย่างที่เราคิดสิ่งที่เห็นก็อาจจะไม่เหมือนอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะขอบคุณดร.ยงยุติยาภัยรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับหมดเวลากับรายการฉุกคิดนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ